สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพอดีมีเพื่อนๆถามมาเกี่ยวกับอาการท้องอืดนะคะแก๊สเยอะลมเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ท้องผูกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับท่าแรกนะคะคนที่มีอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะคะอย่างลาล่าเนี่ยเพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศนานๆใช่ไหมคะนั่งเครื่องเป็นแบบ10กว่าชั่วโมงเลยมันก็จะมีลมในกระเพาะเยอะมากนะคะเรามาทำท่านี้กันนะคะอ่ะท่านี้เพื่อนๆมันแก้โรคหลายๆอย่างได้เลยนะคะวันนี้ใช้เสื่อของคุณลูลูเลมอนนะคะมันจะมี2ด้านด้านนี้ก็จะหนึบหน่อยด้านนี้จะลื่นนิดนึงนะคะอ่ะแคทคาวนะคะเพื่อนๆน่าจะรู้จักท่านี้ดีนะคะมือนะคะวางข้อมือให้ตรงกับหัวไหล่ไว้นะคะส่วนข้อพับข้อศอกด้วยนะคะย้ำอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะบาดเจ็บกันเนาะแฟลตปลายเท้าไปนะคะให้ปลายเท้าวางราบนะคะหัวเข่าก็กว้างประมาณสะโพกนะคะตั้งท่าให้ดีแล้วหายใจเข้าค่ะแอนหลังนะคะย่อนพุงลงมาเลยค่ะยืดอกเงยหน้าขึ้นมือเนี่ยหัวไหล่นะคะกดดันให้มันห่างจากหูแต่ไม่ต้องไปเกรงมากนะคะดันเบาๆหายใจออกเขมวท้องค่ะค่อยๆ ค่ะกงหลังขึ้นมานะคะดึงสะดือลงไปค่ะสะบักจะแยกออกจากกันนะคะปล่อยศีรษะสบายๆและหายใจเข้าค่ะยืดอกเงยหน้าขึ้นท่านี้แก้ปวดหลังด้วยนะคะลำไส้เราก็ขยับอยู่นะคะหายใจออกเขมวท้องกงหลังค่ะหายใจเข้าค่ะแอนอกเงยหน้าขึ้นมานะคะย่อนพุงลงไปนะคะยุบสะดือลงไปเลยหายใจออกค่ะมือดันพื้นไว้ค่ะโกงสะบักนะคะดึงสะดือค่ะปล่อยศีรษะลงมาครั้งสุดท้ายค่ะหายใจเข้าค่ะแอนอกเงยหน้าขึ้นหายใจออกนะคะเขมวท้องโกงหลังค่ะกลับตรงกลางหายใจเข้านะคะและหายใจออกค่ะค่อยๆนะคะนั่งทับที่ส้นเท้าเลยค่ะชายโพสหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆนะคะหัวไหล่ผ่อนคลายได้เลยเวลาหายใจออกนะคะค่อยๆนะคะหย่อนสะโพกลงไปที่ส้นเท้าให้มากกว่าเดิมแต่ไม่ต้องเกร็งนะคะหายใจไว้ค่ะเงยหน้ามองที่เสื่อนะคะแล้วค่อยๆลุกขึ้นนั่งค่ะต่อไปนะคะประกบเท้าเลยค่ะท่านี้ก็มีประโยชน์เช่นกันนะคะเราไม่ได้ขยับเพียงแค่ข้อต่อสะโพกนะคะมันรวมไปถึงอวัยวะช่วงท้องตรงนี้ของเราด้วยนะคะบัตเตอร์ฟลายเลยค่ะถ้าผีเสื้อนะคะขยับเข่านะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆเนี่ยชินกับการที่ลาล่ามาฝึกใน living room หรือยังปกติเราจะเจอกันที่แบบธรรมชาติในสวนนะคะลาล่ายังไม่ชินเลยค่ะคิดถึงบ้านมากเลยนะคะทีนี้นะคะให้เพื่อนๆค่อยๆค่ะไต่มือเดินไปด้านหน้านะคะมันก็จะเป็นการยืดข้อต่อสะโพกด้วยท้องเนี่ยขมแหมวเข้าไปนะคะพยายามยืดตัวเองนะคะพับตัวเองมาตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะไม่ใช่หย่อนหลังลงมาอย่างเดียวนะคะหลังเราจะตรงนิดนึงนะคะจิกนิ้วมือไว้นะคะนะคะแล้วหายใจเลยค่ะยุบท้องลงไปเยอะๆนะคะหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบลงนะคะแล้วค่อยๆนะคะกลับขึ้นมานั่งแล้วหย่อนขายืดออกไปด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราจะไปทำท่านอนกันเลยนะคะนอนหงายเลยท่านี้นะคะชื่อท่าภาษาไทยเนี่ยคือท่าขับลมนะคะหายใจเข้าค่ะงอเข่าคว้ามือกอดหายใจออกขมวดท้องนะคะกดเข่าเข้ามานะคะให้ใกล้ตัวเราเลยค่ะขมวดท้องลงเยอะหายใจเข้ายกขาขึ้นนะคะตรงหายใจออกค่อยๆลดขาลงช้าๆค่ะเฟิร์มหน้าท้องนะคะเกร็งหน้าท้องไว้นิดนึงนะ
ต่อไปหายใจเข้านะคะงอเข่าซ้ายนะคะสองมือกอดเข่าเลยค่ะหายใจออกค่ะเขมวท้องนะคะกดเข่าลงมาให้ใกล้ตัวเลยหายใจเข้ายกขาขึ้นค่ะ90องศานะคะและหายใจออกใช้หน้าท้องนะคะค่อยๆลดขาลงค่ะช้าๆต่อไปหายใจเข้านะคะงอเข่าสองข้างค่ะสองมือกอดเข่าหายใจออกเขมวท้องนะคะกดเข่าลงมาแล้วยกศีรษะขึ้นมาด้วยค่ะหายใจเข้าวางหลังค่ะยกขาสองข้างขึ้นนะคะ90องศาเลยและหายใจออกค่ะเสริมหน้าท้องนะคะลดขาลงทีละข้างค่ะป้องกันการปวดหลังนะคะช้าๆเลยทีนี้นะคะกางแขนออกเลยนะคะความกว้างเนี่ยประมาณไหล่นะเท้าขวานะคะแตะที่หัวเข่าด้านซ้ายหายใจเข้าลึกก่อนหายใจออกเขมวท้องนะคะแล้วบิดตัวไปทางด้านซ้ายมือซ้ายกดเข่าขวาลงมาเบาๆค่ะแล้วหันหน้าไปมองที่ปลายนิ้วมือด้านขวานะคะถ้าทวิสต์เนี่ยเขมวท้องเยอะๆนะคะลำไส้มันกำลังถูกบิดอยู่นะคะมันจะไปทำให้แก๊สของเราเนี่ยเบียดลงมาเนาะหายใจเข้ากลับตรงกลางค่ะและหายใจออกลดขาลงค่ะเปลี่ยนข้างนะคะหายใจเข้าค่ะงอเข่าซ้ายนะคะเท้าซ้ายแตะที่หัวเข่าขวาเบาๆหายใจออกขมวดท้องนะคะบิดไปด้านขวาค่ะและหันหน้าไปมองด้านซ้ายนะคะท่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นท่าไม่ว่าจะแก้ขับลมก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็แก้ปวดหลังได้ด้วยนะคะหายใจเข้าบิดกลับตรงกลางค่ะหายใจออกลดขาลงนะคะทีนี้หายใจเข้างอเข่าสองข้างนะคะสองมือกอดเข่าเลยค่ะขมวดท้องเยอะๆนะคะแล้วค่อยๆกลิ้งนวดหลังนะคะให้หลังล่างเนี่ยเบียดลงไปกับเสือเลยค่ะอย่าลืมขมวดท้องนะคะกลิ้งซ้ายขวาเบาๆหยุดตรงกลางนะคะแล้วค่อยๆค่ะยกศีรษะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะกดหน้าหาเข่าเท่าที่ไหวนะคะวางหลังลงค่ะแล้วค่อยๆวางขาลงนะคะต่อไปนะคะให้พลิกตัวนะคะนอนคว่ำเลยมือกดพื้นให้อยู่ใต้ไหล่นะคะหรือมือเนี่ยวางข้างๆราวนมเราเลยก็ได้วางหน้าผากลงไปค่ะหายใจเข้าค่ะค่อยๆยกตัวขึ้นมาจะเป็นโครบ้านะคะก็พอสไว้แค่นี้คนไหนไหวยืดแขนขึ้นมาเลยค่ะ upward facing dog นะคะไม่มีคลิปไหนพูดไม่ผิดเลยลดตัวลงช้าๆนะคะมือเนี่ยยึดกับพื้นให้แน่นๆเลยหย่อนตัวลงมาอีก2รอบนะคะเงยหน้าขึ้นมาก่อนค่ะหายใจเข้านะคะUpward Facing Dog หรือ Crobat นะคะให้เพื่อนๆเลือกเอานะคะจะงอศอกหรือจะเหยียดศอกตึงนะคะยังไงล่ะก็จะงอนิดๆอยู่เหมือนเดิมนะคะลดศีรษะลงค่ะลดตัวลงช้าๆค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะหายใจเข้าค่ะยกขึ้นค่ะและหายใจออกที่นี้นะคะดันตัวไปด้านหลังเลยค่ะปลายเท้าชิดเข่าแยกออกนะคะกลับไปเป็นท่าชายโพสเลยค่ะขมวดท้องลงเยอะๆนะคะปรับลมหายใจให้ดีค่ะคนไหนอยากลากแขนสองข้างไปด้านข้างลำตัวแล้วหงายฝ่ามือขึ้นมาก็ได้นะคะพักหัวไหล่เลยหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆนะคะเหนื่อยหน้ามองที่เสื่อนะคะแล้วค่อยๆดันตัวลุกขึ้นมาช้าๆค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนี่ก็เป็นชุดท่าที่ละลาให้เพื่อนๆนำมาฝึกนะคะสำหรับคนที่มีอาการท้องผูกมีลมในกระเพาะเยอะท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ย
ใช้เซตนี้ได้เลยค่ะแล้วก็เป็นท่าง่ายๆไม่ยากเลยนะคะถ้าเพื่อนๆมีเบสิกโยคะอยู่แล้วเนี่ยก็โอ้โหฝึกสบายเลยค่ะส่วนคนไหนที่ไม่เคยฝึกมาก็ฝึกได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นเซตท่าที่ง่ายมากๆเลยนะคะส่วนคนไหนที่ยังมีคำถามข้างคาใจแล้วอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องอาการต่างๆแล้วก็ท่าแก้นะคะสำหรับท่าโยคะก็คอมเมนต์ละล่ามาได้นะคะส่วนคนไหนที่มีอาการปวดนู่นปวดนี่นะคะแนะนำให้ไปปรึกษานะคะไปปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะไปปรึกษาคุณหมอก่อนแล้วถ้าคุณหมอแนะนำว่าโอเคฝึกโยคะได้ก็ค่อยลองฝึกท่าที่ละล่าแนะนำไปแล้วกันนะคะก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ